อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องครับนะครับเศร้านี่หดน้ำผักกันพี่น้องนะครับเศร้าองสินี่หดน้ำผักกันจังน้อยพี่น้องเนื่องจากว่าขั้นคู่นี่ทิ้งไปแล้วประมาณมือหนึ่งหรือสองมือพี่น้องคนมาหน้าจำอะไรแล้วนะครับหน้าที่ประมาณมือหรือสองมือนี่เดี๋ยวเบิ่งก่อนพี่น้องกะหดบ่ได้หรอกพี่น้องมือละนิดมือละน้อยนะครับขอให้มันหลอดท้อนถึงปลูกไม้นะครับนี่นะเดี๋ยวคนบนหน้าหดน้ำสักนึงครับพี่น้องครับหดน้ำเสร็จแล้วจังมาเบิ่งหรือเบิ่งบักอื้อพี่น้องครับบักอื้อช่วงนี้น่าจะแตกใบแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาหดน้ำเลยครับพี่น้องครับแถวนี้ทั้งหมดเลยก็สิลงไปเบิ่งบักอื้ออยู่2แถวครับจริงๆคนมาน่าจะเพิ่มแถว3แต่บ่รู้ว่ามื้อนี้สิทันบ่ได้พี่น้องนะเดี๋ยวลองเบิ่งก่อน
ับพี่น้องครับพื้นที่ตรงนี้ก็ทดลองปลูกบักเขือด้วยพี่น้องมันมีบักเขือม่วงแล้วก็บักเขือยาวพี่น้องครับแล้วก็มีผักอีตู2ต้นโหระพา2ต้นพี่น้องครับคือโซนนี้ว่าไงว่าดินพ่นพี่น้องมีโอกาสที่จะปลูกผักสวนครัวได้ดีเนาะคนมาหน้ากะมันเน็บมันแปะไว้จังซี่ล่ะเพราะว่าเนื่องจากเบียร์มันปลูกมาแล้วพี่น้องครับเต็มไปหมดแล้วนั่นก็คือคนมาหน้าปมหาพื้นที่ปลูกยากแล้วนะครับคันที่โล่งหน้ากะตามที่เว้าไว้แล้วพี่น้องว่ามันอยู่ได้หลายเดือนอยู่นะครับ6เดือนข้างหน้าเฮากะสิเฮ็ดหน้าแล้วเพราะว่าฉะนั้นมันก็สิได้ไถถิ่มแล้วพี่น้องเสียดายคนมาหน้าก็เลยโล่งไว้น้ำจังซี่ก่อนนะครับฮอดหน้าฝนเฮาก็ยังได้กินนี่พี่น้องก็สิเหลือโซนนี้ไปอีกจักหน่อยซึ่งคนมาหน้ายังบ่มีเวลาเฮ็ดนะพี่น้องอันนี้ขอเป็นหน้าฝนแล้วกันเพราะว่ามันไกลน้ำนะครับโซนที่ไกลน้ำก็เฮาปลูกไปก่อนนะครับกับพวกนี้อันบางฮันกะทิเพิ่มขนาดขั้นคู่ขึ้นมาอีกละกะทิได้อีกแถวนึงนะพี่น้องค่อยๆเฮ็ดไปนะครับเบี้ยมันก็เหลืออีกอยู่นะครับเอาไว้3เอาไว้แซกตรงที่มันเกิดแล้วมันตายจังซี่พี่น้องครับอย่างน้อยๆก็เฮาก็ได้อยู่ได้กินนะพี่น้องเนาะมามานี่กล้องในเวลาลงบักอือแล้วบัดนี้พี่น้องครับรอบที่แล้วพี่น้องคนมาหน้าล่องบักอือนะครับเป็นบักอือพันใหญ่พี่น้อง7ถึง9กิโลเนาะก็คือพันนี้นะครับนี่ซุปเปอร์บิ๊กครับซุปเปอร์บิ๊ก F1 ไฮบริดปั๊มกินปั๊มกินภาษาอีสานเฮาเนาะนี่พี่น้องครับเป็นลักษณะข้าวโพดไอ้บักอือแบบนี้พี่น้องครับหน่วยใหญ่เลยหน่วยใหญ่ขนาดเดี๋ยวเขาบอกว่าขนาด7ถึง9กิโลพุ่นนี่ถ้ามันใหญ่จริงๆนะถ้าดูแลดีๆนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเหลือเอาไว้3พี่น้องครับส่วนอันนี้แถวนี้มันประมาณเกือบเท่าไหร่พี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็20 30ประมาณ50 60ต้นเนาะพี่น้องครับคนมาหน้าเบิ่งแล้วว่าสิเอารุ่นนี้ลงพี่น้องเป็นพันหน่อยนะครับอันนี้เป็นบักอือทิพทองพี่น้องทิพทองฟักทองลูกผสมลูกนี้บ่หนักปานใดพี่น้องเขาเจ้าว่าน้ำหนักอยู่ที่2ถึง3โลเป็นบักอือหน่อยพี่น้องครับบักอือพันหน่อยเนาะครับคนมาหน้าก็สิลองเบิ่งแล้วกันครับแต่รอบนี้สิลง2ต้นพี่น้อง2อาทิลง3ต้นนะครับคนมาเบิ่งแล้วรอบที่แล้วเนี่ยคนมาหน้าลงแค่ต้นเดียวได้3หลายโพดพี่น้องครับเนื่องจากว่ามันมีอันจิลีดได้พี่น้องศัตรูร้ายนะครับจิลีศัตรูร้ายนี่พี่น้องครับเม็ดกะสิประมาณนี้โอ้คือบักอือบานเฮาแท้นะครับพี่น้องต่างกันอยู่เด้เป็นอวบๆคล้ายๆส่วนอันนี้เป็นแห้งๆรีบๆพี่น้องครับตัวนี้อวบๆแล้วก็ขอบยักๆจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกะบ่รู้ว่าเพิ่นอบมาดีบ่หรือจังได๋อันนี้ไอ้คนนี้เพิ่นว่าหน้าเฮาบ่ฮู้เนาะมันมีความแตกต่างอยู่พี่น้องถ้าเทียบ2เม็ดเนาะเม็ดใหญ่สิเป็นจังซี่แบนๆแปะๆพี่น้องครับเม็ดใหญ่สิเป็นแบนๆแปะๆนะครับส่วนเม็ดน้อยอันพันอัน3 2.5 ถึง3โลนี่สิเป็นเม็ดอวบๆแบบนี้พี่น้องนี่เม็ดอวบๆอันนี้พัน7ถึง9กิโลเป็นเม็ดแปะๆยาวๆอวบๆขอบมีความแตกต่างอยู่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่มีความแตกต่างชัดเจนอยู่ครับอันนี้3โลอันนี้9โลพี่น้องครับโอเคเดี๋ยวบัดนี้รอบนี้คนมาหน้าสิลงเป็นลุมละ3เด้อพี่น้องรวมละ3เพราะว่าคนมาหน้าเบิ่งแล้วว่ารวมละ3แล้วเฮาจังไปแยกเครือออกเอานะครับว่าให้มันไปทางใดนะครับรอบที่แล้วลงรวมละ1บ่มันได้3พี่น้องครับรวมละ3ยังว่ามีโอกาสรอด1ใน3หรือว่ารอดทั้ง3เนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวคนมาหน้าปลูกก่อนวันนี้เพราะว่าห้องพื้นเรียบร้อยพี่น้องครับห้องพื้นแล้วแล้วก็ไอ้ดิฟูลดานปุ๋ยคอกแล้วก็หดน้ําเปียกแล้วเฮากันเน็บเลยพี่น้องครับเพราะว่าคนมาหน้ารอบมึงแล้วแถวแรกทั้งนั้นพี่น้องครับใส่วิธีเอาเม็ดลงแล้วกบดินแล้วก็หดน้ําเกิดซ่าก็วิธีการห้องพื้นแล้วก็หดน้ําแล้วจังเอามาเม็ดดันเม็ดลงไปหาหม่องที่มันเป็นรูปสวยๆพี่น้องให้มันลงไปดีๆนะครับพอมันลงไปแล้วปุ๊บเกิดง่ายกว่าการที่จะเอาดินกลบเราก็หดน้ำพี่น้องครับอันนี้ก็คือคนมาหน้าเฮ็ดมาแล้วนะครับอันนั้นเป็นประสบการณ์ครับอ่ะ3เม็ดพี่น้องเดี๋ยวคนมาหน้าเน็กมึงก่อนพี่น้องครับอ
ครับพี่น้องลุมสุดท้ายแล้วบัดนี้ขนาดลงประมาณ3เมตรต่อหลุมพี่น้องครับ3เมตรต่อหลุมก็ประมาณ30หลุมนะครับพี่น้องก็180เมตรพี่น้อง368เนาะเอ้ยแม่น30 339339พี่น้องโทษที30หลุมหลุมละ3เมตร339 90เมตรครับกะตีไว้90ถึง100เนาะคนบ่หน้าบ่ได้นับหลุมแบบ 100% เป๊ะๆว่ามี30อาจสิเกินนิดๆพี่น้องเนาะอันนี้3เมตรได้พี่น้อง3เมตรเน็กไว้นะครับคนบ่หน้าเน็กไว้บ่ได้หดน้ำอีกได้พี่น้องเพราะว่าหดเปียกแล้วอีกประมาณมือนึงหรือ2มือครับว่างกันสิมาหดเพราะว่าเสร็จจากตรงนี้แล้วก็สิไป3มั่นต่อพี่น้องครับเพราะว่าสวยแล้วตอนนี้ก็น่าสิ 9:00 นกว่าแล้วนะครับก็สิเหลือเครื่องต่อเครื่องเลยพี่น้องอยู่นี่ก็สิประมาณ100เมตรเนาะแสดงว่ากล้องเนี่ยตกประมาณ200กว่าเมตรครับ200กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวคนมาหน้าก็สิเอาไว้ถ้าเปิดแถว3แถว4นะพี่น้อง1 2 3แถว4ครับพี่น้องแถว4ได้อีก5แถวพี่น้องถ้าปลูกจริงๆประมาณ5แถวเนาะก็สิได้อีกอยู่พี่น้องเดี๋ยวคนมาหน้าเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าประมาณจักมือมันจะเกิดมันมีประมาณมือ31เนาะพี่น้องเนาะนะครับ31มันที่แตกนอแล้วก็มือใดพี่น้องครับเดี๋ยวลุ้นกันจักหน่อยเอาพี่น้องได้เวลาอันสมควรแล้วสำหรับปลูกแต่งในร่องมันพี่น้องครับสำหรับ3ร่องนี้พี่น้องครับคนบ้านหน้าเร่งไว้ตะโดนเนี่ยนะครับเพราะ3ร่องนี้มันขั้นคู่ใหญ่พี่น้องครับแล้วก็มีลักษณะของน้ำขังที่ดีเห็นบ่พี่น้องครับมันบ่ซึมง่ายเลยแล้วอีกอย่างนึงคนมาหน้าคิดว่าปลูกแล้วเลยเนื่องจากว่าลักษณะของน้ำขังเนาะพี่น้องครับมันอยู่ได้โดนถ้าสมมติน้ำแห้งเฮาก็ยังสามารถเติมน้ำได้พี่น้องก็คือเอาน้ำจากบ่อดานขึ้นมาเติมได้เนาะคนมาหน้าก็สิเอาแถวแรกพี่น้องครับ1แถวแรกแล้วก็แถวอันนี้มันทางเดินเนาะพี่น้องแถวแรกแล้วก็ขั้นนอกขั้นในแล้วกันพี่น้องเนาะขั้นนอกกับขั้นในนี่ขั้นนอกอันนี้ขั้นนอกทางนี้นะครับน่าสิได้อยู่หลายหลุมพี่น้องเดี๋ยวกลนเบิ่งก่อนพี่น้องครับนี่พี่น้องนี่จากเม็ดแต่งคนบ้านหน้ามีเยอะอยู่พี่น้องครับก็เลยว่าสิเอาให้นี่พี่น้องครับนี่เพราะว่าให้นี่คันป้อยน้ำเข้าไปนี่ก็คือไปได้ยากๆเลยพี่น้องเดี๋ยวคนบ้านหน้าที่ขุดไปหอดพูนประมาณสักนะครับตรงโค้งๆนิดนึงเลยพี่น้องเด้อนะครับว่าสิได้จักหลุมนะครับเพราะว่าปลูกร่องนี่น่าจะสามารถป้อยน้ำได้ถ้ากรณีที่มันแห้งแล้งอีหลีพี่น้องครับพี่น้องครับแปะเครื่องมือเลยคนมาหน้าสัวที่เขาสู้ภารกิจหลักเลยมือนี่ก็คือมา3มั่นพี่น้องครับ3มั่นกระสอบพี่น้องถ้าสังเกตกระสอบที่เป็นแบบนี้เนาะอันนี้มันที่หนาๆจะน้อยพี่น้องหนาๆอันนี้ที่เป็นนุ่มๆนะนุ่มๆบางๆ2อันเนี่ย
บ่ค่อยเกิดได้เพิ่นอันที่เกิดดีคืออันที่มันหนาๆครับน่าจะเป็นมันหนาแล้วมันสามารถเขาเอิ้นอย่างครับมันเก็บความชื้นได้ดีไหมพ่องเฮลอนี่แตกตาดีขนาดว่าหากระแตกดีพี่น้องครับรอบนี้คนมาหน้าแซ่ได้ดีพี่น้องครับเดี๋ยวเอาไปคิดว่านั่นหนาที่ได้เมิดแล้วพี่น้องหนาที่ได้ทุกนอเนาะเดี๋ยวคนมาหน้าเลือกไปก่อนครับคือเอาไปเลยว่าต้องนับพี่น้องครับยิบไปโหลดนะครับล่ำไหนบ่ได้ครับกับทีมกลางทางไปเลยนะครับโอ้ยพี่น้องพลาดหากแตกดีแท้อันนี้คือสูตรน้ำหนึ่งน้ำทั้ง100ลิตรเนาะผมน่าใส่ประมาณ90ลิตรแล้วก็ M100 2ขวดนะครับชูรส31บาท1ซองครับ1ซองใหญ่ครับนะครับพาชัดเจนได้ว่ามันแตกตานะครับนะหากกะทิสัตว์พี่น้องตากะสิแตกนี่คือใช้เวลาประมาณจักมือพี่น้องหลายมือเลยนี่อาทิตย์นึงครับ1อาทิตย์มักไว้ประมาณ5มือพี่น้อง 5-6 มือเนาะเนาะเดี๋ยวคนมาหน้าเป็นนับมือเบื้องก่อนนะครับเพราะว่าจำได้ยัวเจ้าของเห็ดมือไหนครับแตกดีขนาดพี่น้องสุดยอดเลยแตกทุกตานะครับนี่คือเหมาะที่จะสำหรับไป3มั่นเลยพี่น้องครับ3นี่สัตว์จวดๆเลยพี่น้องนี่ช่วงนี้ก็เป็นใจอยู่พี่น้องคือว่าฝนฟ้าเป็นใจเพราะว่ายังไม่ดีฝนพี่น้องครับฝนส่งลิ่นๆเพราะว่าตาน้อยๆนี่ต้องระวังนิดนึงพี่น้องดีน้อยตรงที่ว่ามันเกิดหลายพี่น้องครับตามันเกิดหลายนะครับโอกาสถึงมันจะช่ำไปบ้างแต่ว่ามันก็ตาไม่ก็ซอยส่งเสริมกันไปพี่น้องเนาะนะครับโอ้คนมาหน้าโอเคเลยสำหรับทุ่งนี้นะครับแต่ว่าทุ่งอื่นบ่ปั่นใดพี่น้องก็มาหน้าเปิดเบิ่งแล้วประมาณมือเกาะมือว่านมือก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่แน่มันอาจจะแตกแล้วก็ได้พี่น้องในขณะที่มือว่านมือก่อนทุ่งนี้แตกดิพี่น้องแต่ว่า2ทุ่งนี้ยังบ่แตกเดี๋ยวคนมาหน้าขอเปิดเบิ่งอีกแค่ปอกนึงนะครับแต่ว่าค่อยดีถ้าผู้ใดที่ใส่ถุงแนะนำด้วยพี่น้องเด้อเป็นถุงที่มันหนาๆแบบนี้พี่น้องหนาๆปุ๋ยเคมีสิครับถ้าถุงหนาๆปุ๋ยมันที่เป็นหยาบๆด้วยหรอกนะครับแข็งๆกับซุ้มนุ่มๆจะมาใส่พี่น้องตากระต่ายนี่ก็ต้องใส่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับมันถุงมันดีโพดนะครับถุงมันดีโพดข้อเสียคือมันเก็บความชื้นไปได้พี่น้องครับมันระบายอากาศออกหมดเห็นบ่นี่ลำมันแห้งเลยพี่น้องครับแห้งขอบคอเลยแล้วโอกาสเห็นป่ะบ่เกิดเลยพี่น้องตาก็บ่แตกคันสิได้แม่นซุ่มอยู่ของล้างคนเด้อมันจักสิแตกให้บ่เด้อพี่น้องครับเดี๋ยวคนมาหน้าสิได้ย่ายถุงพี่น้องครับย่ายถุงบ่เกิดเลยพี่น้องเห็นป่ะสังเกตบ่เกิดอีหลีพี่น้องบ่ได้เลยสิได้ย่ายถุงพี่น้องครับเอาถุงนี้ไป3ให้เบิดแล้วก็ย่ายซุ่มนี้บ่ลงนี่พี่น้องมันมีอีกถุงนึงเด้อที่คนบ้านหน้าลืมไว้ในถังพี่น้องครับเนี่ยถุงนี้เริ่มไปก้นถังประมาณเท่าไหร่เป็นอาทิตย์พี่น้องครับพึ่งเอาออกเมื่อคืนพี่น้องเมื่อคืนหรือเมื่อคืนอะไรเมื่อคืนก่อนคืนก่อนเอาออกมาแล้วมาตากไว้ให้มันแห้งกำลังสิเน่าเลยพี่น้องกินเปียนแล้วนะครับพี่น้องบ่ค่อยดีอยู่ไหนเด้อพี่น้องอยากให้เบิ่งอันนี้ก็บ่ค่อยแตกตาสังเกตบ่ครับมันชุดเดียวกันเด้นะครับแต่ว่าอยู่คนละถงปุ๋ยซื่อๆครับสังเกตได้อยู่คนละถงปุ๋ยแต่ว่าความตามแตกตานี่ต่างกันแห้งเบิ่งถงนี้พี่น้องครับเบิ่งเห็นบ่นี่แตกทุกตาเลยแตกทุกล่ําพี่น้องนี่เห็นบ่นี่แตกทุกล่ําพี่น้องเพราะยังเพราะว่าความชื้นมันบ่ไปใส่มาใส่มันอัดกันอยู่ในนี้เนาะพี่น้องครับเพราะนั้นถุงมีผลครับพี่น้องถุงกระสอบมีผลแค่เดี๋ยวคนมาหน้าสิเอาออกอย่างนี้ออกให้หมดนะครับ3ให้หมดแล้วก็สิเปลี่ยนถุงพี่น้องครับคันที่เทออกยานตามันแตกเนาะเดี๋ยวขอไป3ก่อนเด้อพี่น้อง3แถวหลักนี่ก่อนพี่น้องครับนี่ก็เลือกตาที่มันแตกสวยๆเนาะพี่น้องล่ําสวยๆตาสวยๆนี่เดี๋ยวคนมาหน้าลงตรงนี้บ่ได้ซีเรียสพี่น้องเพราะมันชื้นชื้นอยู่แล้วโอกาสไปได้สูงมากครับแค่เอาแล้วมันลงก็จบพี่น้องครับเรียบร้อยเนาะนะครับลึกบ่พี่น้องบ่ลึกปานใดเนาะเดี๋ยวคนมาหน้าเอาลึกๆก่อนนะครับเน้นลึกไว้พี่น้องเพราะยังว่าที่ตามันเยอะอยู่แล้วบ่มีปัญหาครับเรื่องหดน้ําเด้อหยอดนิดเดียวกับเรือแล้วเดี๋ยวไล่ไปพี่น้องครับนี่ขั้นแรกนี่ก็สิคือส่งมีหลายตาพี่น้องครับ2แล้วพี่น้องครับ
พี่น้องครับตาไม้นี่สุดยอดเลยแตกดีขนาดนะครับส่วนอันเก่าเหมือนมันจะไปได้บ่ได้พ่นมาน้ำบ่อยากไปยุ่งกับมันนะครับเฮาจัดอันใหม่ลงไปเลยนะครับบ่ได้สิเดือดอันใหม่เฮาไปได้อยู่แล้วนะครับป่ะนะครับเดี๋ยวพ่นมาน้ำกะทิ3ไปจังซี่ตลอดได้พี่น้องนะครับ3แล้วจังมาว่ากันอีกทีนึงนะครับเกิดอยู่ตนพี่น้องแต่เกิดซ่าเนาะนะครับเกิดอยู่แต่เกิดซ่ามาพี่น้องครับเอาให้หมดเลยเดี๋ยวพ่นมาน้ำไล่ให้หมด3คู่นี่ก่อนพี่น้องครับ3คู่นี่ในไฮนี่เนาะพี่น้องครับแล้วคนมาก็ที่เข้าไปนี่เข้าไปได้ข้างในปู๊ดมันหลักๆนี่ก็คือไปปลายพี่น้องที่มันบ่ค่อยติดนะครับจังสิว่นขึ้นทึ่งนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วฮอด3ตั้งแต่ทึ่งลงล่างบัดนี้รอบนี้ฮอด3จากล่างขึ้นทึ่งพี่น้องเพราะเข้าไปก็ไฮกลางก็คือครึ่งนึงไฮนี่ยังทันได้3เลยพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวคนมาหน้า3แล้วจังมาเบิ่งกันให้พี่น้องครับเอาพี่น้องครับนี่กับแป๊ะเที่ยงละนะครับกระซามให้นี่เซตไปพี่น้องครับกะเบื้องแล้วกะสามเอาเฉพาะส่วนที่เอาได้เลยพี่น้องพอริมริมหันแม่นทอดสามไปกะหดน้ำกับบ่น่าสิเกิดเนื่องจากว่าข้างล่างมันก้นลงไปแล้วแข็งเป๊กเลยพี่น้องเสียงบักจกดังปิ้งปิ้งเนี่ยแสดงว่าพื้นล่างน่ะมันบ่ค่อยมีน้ำนะครับบ่มีความชุ่มชื้นนะครับถ้ามันมีความชุ่มชื้นมันได้คือซุ่มนี่พี่น้องครับมันก็ได้ไปของมันเองได้อัตโนมัติแบบนี้นะครับสำหรับมันประมาณเดือนครึ่งเนาะพี่น้องเนาะ46มื้อนี่แหละนะครับอันนี้คนบ้านนากะมือใหม่ในการเฮ็ดพี่น้องครับกะอันใดที่เฮ็ดได้ก็พยายามที่เฮ็ดนะครับแต่บางอันมันก็เขาเรียกว่าเหมือนตําพริกละลายแม่น้ําเนาะพี่น้องนะครับแต่ก็อยากลองนะครับอยากเฮ็ดอยากรู้นะครับรู้แล้วครั้งต่อไปฮะก็สิได้ปรับปรุงแล้วก็เฮ็ดให้มันดีขึ้นนะพี่น้องแก้ไขแต่ละจุดไปจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของฟางกับการบ่ได้ปล่อยน้ําเข้าในไฮหน้าครับดินมันบ่ซุ่มตอนเฮาไถยกล่องมันก็เลยล่องบ่สวยครับล่องบ่ลึกล่องบ่สูงว่าไงแล้วความชุ่มชื้นในดินก็เลยน้อยบวกกับฟางที่มีอยู่ในไฮหน้านะครับเฮาบ่ได้เคยนี่อัดฟางพี่น้องครับบ่ได้เก็บฟางบ่ได้อัดฟางนะครับแต่ว่าถ้าเผานี่คนมาหน้าก็บ่เห็นด้วยพี่น้องครับว่าการเผาถือเป็นการทำลายของดีไปครับเป็นปุ๋ยเป็นยังเนาะพี่น้องครับอัดดีที่สุดครับอัดฟางนะครับแล้วก็เก็บนิดๆน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะนะครับกะปีต่อไปน่าสิดีกว่านี้พี่น้องครับให้นี่เอาซ้ำนี่คนมาหน้าเบิ่งแล้วน่าสิประมาณ 85% เนาะโอ้เหลือน้อยๆอยู่ทั้งนั้นประมาณสักขุถังนึงพี่น้อง 85% บวกกับไฮแลกกะเฮ็ดได้ประมาณ90ให้แรงนี่เต็ม100แล้วพี่น้อง 300% แต่ว่าได้ขึ้นมากนี่ประมาณสัก90เนาะก็มาหน้าว่านะครับส่วนให้นี่3มาแล้วเครื่องทางพี่น้องครับที่เหลืออีกอยู่ประมาณนี้ละล่องพวกนี้ล่องที่เนี่ยนะเลาะๆกลางๆนะพี่น้องครับอันนี้เห็นบ่นี่อันนี้คือคนมาหน้า3แล้วครับนี่3แล้วแสดงว่าล่องที่เหลือก็คือฟังทางนี้อันนี้ก็3แล้วพี่น้องครับคนมาหน้าเวียดนามใส่เรียบร้อย3เรียบร้อยแสดงว่าที่เหลืออยู่แค่2 1 2 3 3ลองนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวคนมาหน้ายางนะครับยางลองนี่สิประมาณจักชั่วโมงนึงนะครับกับเป็นการปิดจ็อบงาน3มั่นครับพี่น้องครับส่วนมั่นที่เหลือคิดว่าน่าสิเหลือพี่น้องครับเพราะว่าน่าสิเหลืออยู่ในถุงกระสอบกับที่เอาไว้นะครับ
เอาไว้เบิ่งว่ามันสิแตกตาบ่อันใดแตกตาดีพี่น้องครับเพิ่นมาหน้าก็สิมี3รอบปิดท้ายก็คืออีกรอบนึงนะครับรอบปิดท้ายอีกรอบนึงนะครับสำหรับถุงแบบนี้พี่น้องครับถุงแบบนี้เฮ็ดให้มันแตกตาดีแท้เพราะว่ามันเก็บความชื้นได้ดีพี่น้องถุงแบบนี้อย่าไปใส่เด้อครับถุงตากกระต่ายนี่มันตามันห่างครับมันความชื้นออกไปเฮ็ดให้มันบ่แตกตาเลยพี่น้องครับอันนี้นี่แตกตา 100% นะครับนี่ให้เบิ่งตัวอย่างก็ได้พี่น้องนี่นี่ที่คนบ่น่าเท่ออกมาเนาะนี่คือออกมาจากถุงนี้พี่น้องครับนี่เห็นบ่แตกตาขึ้นมาบางอันยาวกว่านี้บางอันมีหากพร้อมนะครับส่วนถ้าเป็นถุงตากระต่ายสีน้ำเงินน่ะที่ออกมาแบบนี้พี่น้องครับถามว่าได้บ่ก็สิได้อยู่พี่น้องเดี๋ยวคนมาหน้าย้ายมาใส่ถุงนี้แล้วออกเบิ่งว่ามันมีโอกาสที่จะแตกตาได้อีกบ่นะครับส่วนกลุ่มนี้คนมาหน้าก็สิเอาไป3ล่องนี้ให้แล้วภายใน1ชั่วโมงนี้แล้วก็สิปิดงานนะครับเข้าบ้านไปพักก่อนพี่น้องครับเมื่อยนะครับ3มันนี่เมื่อยครับเมื่อยก็คือน้ำเพราะว่ามันต้องกลมๆเงยๆก้นขุดแล้วก็ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบก็ต้องเอาน้ำมาเทใส่ลองอีกครับซึ่งอันนั้นเป็นสเต็ปต่อไปพี่น้องเดี๋ยวคนมาหน้าก็เบิ่งก่อนนะเพราะว่าเวลาที่เหลือบ่นะครับเพราะว่าจังมื้อนี้ก็ไปปลูกไอ้ปูบักอื้อพี่น้องครับปูบักอื้อรุ่นที่3รุ่นปูอื้อท่านที่2ครับล่องที่3นะล่องที่3เนาะล่องที่3เพราะว่าคนมานาดปลูกล่องที่3นี่เป็นอีกพันธุ์นึงที่น้ำหนักประมาณ 2.5 ถึง 3 กก.นะครับล่องแรก 7 ถึง 9 กก.ครับ2ล่องแรก 7 ถึง 9 กก.ล่องที่3 2.5 ถึง 3 กก.นะครับอันนั้นก็เป็นรุ่นที่น้อยลงมาอีกนะครับก็เพื่อว่าก่อนึงแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องบักอื้อจังไปว่ากันอีกทีนึงพี่น้องครับที่ปลูกหลายเพราะเป็นอย่างเดียวเพราะว่าเพื่อขายพี่น้องครับเพื่อขายเพราะตอนนี้คนบ้านเน้นมากการเฮ็ดเกษตรนี่มันลงทุนเลยพี่น้องผู้ใดบ่มีสาจบพี่น้องครับผู้ใดบ่มีระบบน้ำจบได้แค่คิดเฮ็ดหยังบ่ได้พี่น้องครับก็ต้องลงทุนขุดสาซึ่งใช้เวลาเป็นปีกว่านะมันสิเก็บน้ำได้เพราะฉะนั้นเกษตรบ่แม่นเรื่องง่ายพี่น้องแล้วก็บ่แม่นเรื่องของคนจนธรรมดาครับเป็นคนที่พ่อมีอันจะกินถึงจะเฮ็ดได้นะมีทีมีทางมีสามีน้ำในสานะครับคันมีเงินบางคนเขาก็เฮ็ดระบบน้ำยศเนาะแต่คนบ้านนาบ่มีพี่น้องครับอยู่ในสถานะติดลบอยู่ช่วงนี้นะครับมาในรูปแบบมาตะบักจกกับใจนะพี่น้องครับบักจกกับใจนะครับลุยมาได้เครื่องปีแล้วได้พี่น้องตั้งแต่มิถุนากรกฎานะครับตอนนี้จนฮกล้านี่ก็คือเครื่องปีเขาสู้ซีซั่นหน้าฝนหน้าหนาวแล้วครับสิเขาสู้หน้าร้อนแล้วครับครบ3ฤดูก็ครบ1ปีแล้วพี่น้องครับก็จังมาเบิ่งกันยาวๆครับพี่น้องคนมาหน้าแพร่นไว้3ปีนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันว่า3ปีที่สามารถเฮ็ดให้ทุ่งหน้าหมู่นี้แปลนเขียวแล้วก็ให้ต้นไม้เลี้ยงเจ้าของได้พี่น้องโดยที่คนมาหน้าบ่ต้องใส่แห้งเยอะนะครับบ่ต้องมาหดน้ำเยอะนะครับอาจสิวางระบบน้ำยศน้ำยังอยู่พี่น้องเพราะว่าบางที่เจอหน้าแรงหน้ายังเนาะมันบ่ไหวเฮาก็ต้องปล่อยน้ำซอยครับถ้าบ่จะเป็นก็บ่อยากใส่น้ำซอยครับอยากให้ธรรมชาติเบิ่งกันนะครับมันสิเบิ่งได้บ่ต้องเป็นพืชแบบใดมันสิอยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับพืชบางอย่างบ่จําเป็นต้องเบิ่งครับพืชบางอย่างนี่เอามาปลูกให้ตายก็บ่เกิดพี่น้องมันบ่เหมาะกับพื้นที่อ่ะพี่น้องครับเครื่องทางแล้วชมให้ฟังไว้แรงดอกอยากเศร้าเมื่อยนะครับ3ลองนี่1ชั่วโมงนี่แดดออกแล้วโอ้ยปิดจ็อบตอนแดดออกพี่น้องตอนมองหันกําลังห่มซะไข่เฮ็ดซะมาโปร่มอยู่เสียเวลาเลยบัดนี้พี่น้องครับฮ้อนเลยบัดนี้แดดมาแล้วเอาพี่น้อง3ลองนี่ขอเวลา1ชั่วโมงสําหรับคนมาหน้าปิดงานครับThank you.
ือบเป็นร่มพี่น้องครับปิดจ็อบเรียบร้อยครับแดดเปรี้ยงๆเลยพี่น้องน่าสิประมาณบ่ายโมงบ่ายสองตอนนี้แล้วพี่น้องเพิ่งจากตะเวนนี่คนมาหน้าบ้านน่ะสิเกือบบ่ายสองแล้วพี่น้องปิดจ็อบแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปพักยืนมองเสียงหน้าจังหน่อยพี่น้องครับพักกินน้ำกินน้ำเสร็จกะเดี๋ยวเข้าบ้านครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะคนมาหน้าเอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องครับเดี๋ยวสิปิดร่มก่อนพี่น้องครับบินแดดจบครับ3อีกปิดจ็อบงาน3เลยพี่น้องคนมาหน้าปิดจ็อบงาน3แล้วท่าที่3อีกก็คือมันที่คนมาหน้าเอาไว้ในถุงเนี่ยมันแตกตาดีงามนะครับคนมาหน้ากะที่เอาไป3ในหลุมที่บางหลุมที่มันไปซ่าเนาะพี่น้องครับเพราะว่าถ้ามันแตกตาดีนี่คนมาหน้าเอามา3มื้อแล้วครับมันไปเร็วท่านงูอยู่นะครับแต่บางอันน่ะหลุมบางหลุมมันก็บ่ไปพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ